สวัสดีจ้ามานี่เขาสิมาซุปน้อใหม่กันนะจ้าอันนี้เขาก็ตำพริกต้องได้จ้าก็ใส่แป้งข้าวคั่วลงไปเพราะว่าไอ้พริกมันกระเด็นนะจ้าตำเลยจ้าเขาตำพริกละเอียดแล้วนะจ้าจะใส่เป็นน้อใหม่ที่ต้มไปแล้วลงไปเป็นหน้าตาแบบนี้น้ำใหม่นี่คือต้มในน้ำยาน่าเร็วนะจ๊ะใส่พริกไปหลายเพราะว่าพริกเห็ดครบใหญ่นะจ๊ะใส่น้ำใหม่ลงไปเลยอาจจะเพิ่มกระเพราลงไปอีกนิดนึงนะจ๊ะทำด้วยชิลด จะใส่เป็นน้ำปลาลงไปด้วยจ้ะจากนั้นที่ใส่เป็นหอมแดงนะจ้ะหอมผักหอมใบเลื่อยนะจ๊ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จ้าซุปน้ำใหม่จ้าหน้าตาซุปน้ำใหม่จ้ากินกับผักหน่อกับผักหน่อกับง่ามจ้ามาได้จ้ะ